ชื่อนวัตอมาเวลาจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุต่อนะครับก็ผ่านข้อเขียนของทุนกระทรวงวิทย์ครับก็ตอนที่ไปตอบนะผมก็คิดว่าแบบมันคือถ้าในใบเขาก็บอกว่าแบบมันต้องผ่านเกณฑ์ระดับนึงก่อนถึงเขาจะตรวจวิชาอื่นนะครับผมคิดว่าเขาใช้เหมือนอังกฤษเป็นแบบตัวเบสเพราะเราต้องไปเรียนแบบต่างประเทศอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมครับแล้วก็ในประสบการณ์ส่วนตัวผมอย่างเงี้ยอย่างตอนที่ผ่านมาถ้าโรงเรียนจัดเว้นเฮาก็จะมีต่างชาติมาเยอะเวลาพรีเซนต์อะไรก็เป็นภาษาอังกฤษส่วนใหญ่ครับถ้าแบบเราเข้าใจภาษาอังกฤษดีผมคิดว่าแบบมันจะเพิ่มพูนความรู้ให้เราได้เยอะครับเหมือนได้มุมมองในการสอบสัมภาษณ์หลายๆมุมมองครับเพราะว่าแต่ละที่บางครั้งเขาจะสอนแบบอาจจะไม่เหมือนกันมากต่างรายละเอียดปีกย่อยมันจะต่างกันครับแบบแนวในการตอบผมก็คิดว่าแบบการที่เราได้รู้หลายๆมุมมองก่อนเนี่ยแล้วเหมือนเราสรุปออกมาให้เป็นมุมมองของเราแล้วไปตอบอีกทีเดียวเนี่ยมันน่าจะแบบแสดงความเป็นตัวตนของเราได้ดีสุดแล้วก็เป็นคำตอบที่แบบไม่แย่จนเกินไปอะไรเงี้ยครับ